Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech ไปพร้อมคุณแน่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 กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์ซินวรรคตามที่ข้อความขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino Kingขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุริสูบน้ำ90รายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะเปิดสายแล้วนะครับมาดูกิจกรรมนิดนึงเมื่อวานที่พูดถึงอยู่ว่าเราเปิดให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าวิชัย ECU Flat D-Flat D-Max 1.9 แล้วมันวิ่งขนาดไหนใครสำหรับอันนี้ต้องบอกสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ใช้ ISUเครื่อง 1.9 นะไม่ว่าจะเป็น Mil X หรือจะเป็น D-Max ก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราเอาผู้โชคดีนะครับมาแล้วก็ไปรีแฟตกันฟรีๆที่พี่วิชัยแจ๋วเลยฮะแล้วก็ไปขึ้นไดโน่ดูเลยว่ารีแฟต Before and After ว่าตกลงทำแล้วมันแรงขึ้นจริงไหมมันประหยัดกว่าเดิมไหมมันแตกต่างยังไงครับนะเห็นผลกันจะเลยก็กติกาง่ายๆก็แค่ส่ง SMS เข้ามาตามปกตินะครับวงเล็บต่อท้ายว่าวิชัย ECU ใครที่ใช้ D-Maxเครื่อง 1.9 นะฮะก็จัดไปนะครับ SMS เข้ามาเยอะๆยิ่งเยอะก็เราก็จะใช้แรนดอมเอานะครับผู้โชคดีแล้วเดี๋ยวก็ไปถ่ายรายการแล้วก็ไปที่วิชัย ECU Fat Dino King อยู่แล้วมีเครื่อง Dino ขึ้น Dino ดูเลย Before and After ก่อนเท่าไหร่ Refat แล้วแรงม้ามันขึ้นมากี่ตัวทอร์คเป็นยังไงกราฟออกสวยงามขนาดไหนมันขับแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันละเอียดอย่างนั้นเลยครับผมนะครับเมื่อกี้ผมบอกผมเกริ่นไปแล้วเรื่องราวของน้ำท่วมกับรถไฟไหม้มันเกี่ยวกันได้ยังไงผมมีภาพมาให้ดูภาพนี้ก่อนนะครับจะเล่าให้ฟังมาไหมภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี่เองนะฮะหลังจากที่ฝนตกอะไรการเสร็จเนี่ยครับผมห้าทุ่มก็กลับไปบ้านปรากฏว่าสัญญาณการขโมยรถคันนี้เป็นรถน้องชายครับสัญญาณขโมยมันดังกระจกข้างหนึ่งลงทั้งบานข้างฝั่งคนขับเนี่ยลงทั้งบานหน้าแล้วก็บานหลังครับผมนี่จอดอยู่ที่บ้านผมเลยนะนี่คือรถของน้องชายผมมันเบนซ์230TEครับผมนะครับดูแวนก็เขาก็ขยับเข้ามาจอดในบ้านฮะเพราะว่ากระจกมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขาจอดอยู่เนี่ยแล้วฝนตกแล้วน้ำมันท่วมคาดว่าน้ำเข้าในรถครับนะฮะแล้วก็เช้ามา8 โมงเขาก็จะออกไปทำงานก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้แต่ยังไม่รู้ว่าที่มาจากในบ้านหรือตรงไหนก็มาเรียกผมครับผมก็ออกไปช่วยเดินหาดูปรากฏว่ากลิ่นมันมาจากนอกบ้านก็ไปดูที่รถคันนี้ควันกำลังขึ้นระอุเลยฮะครับเพราะว่าเขาเอาผ้าไปคลุมไว้ตรงกระจกที่มันขึ้นไม่ได้ผ้าคลุมเพราะกลัวน้ำฝนลงไงครับพอเปิดผ้าคลุมเท่านั้นแหละครับไฟไหม้ที่เห็นรอยหยดๆนะไหมนั่นคือกล้องติดหน้ารถนะละลายแล้วแล้วก็ที่หยดอยู่ที่เป็นเส้นๆนั่นคือกระจกมองหลังนะครับโอ้โหฮะตัวเลนกระจกก็ตกมาข้างล่างแล้วคือผ้าหลังคาไหม้หมดแล้วแล้วรถคันนี้จะบอกให้ว่าติดแก๊สโอ้เพราะคันนี้เป็นเครื่อง1 JVVT แล้วก็ติดแก๊สหัวฉีดถังโดนัทเนี่ยอยู่หลังเบาะที่ไฟไหม้รถคันนี้ต้นเพลิงที่ผมสังเกตที่ผมเข้าไปดูเลยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเล่าก่อนพอเปิดผ้าออกไฟมันก็ลุกก็โชคดีเหมือนกันที่เลื่อนรถเข้ามาในบ้านตอนแรกก็จอดอยู่หน้าบ้านในซอยบ้านผมน้ำท่วมเมื่อวานที่ตกหนักนะน้ำก็ประมาณเกินครึ่งล้อน่าจะปิ่มๆเพราะรถคันนี้ก็ยางเข้มเตี้ยมก็โหลดเตี้ยก็เตี้ยกว่ารถปกติอ่ะคิดว่าน้ำน่าจะเข้าในรถน่าจะไปช็อตอาจจะเป็นระบบไฟเซ็นทรัลล็อกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมันไหม้จากแผงประตูฝั่งคนนั่งหลังฝั่งซ้ายเนี่ยในอะไรที่เห็นนะฝั่งแผงประตูนั้นไม่เหลือเลยนะฮะนะฝั่งนู้นก็คือด้านหลังก่อนถึงช่วงที่เป็นแวนข้างหลังแล้วก็ติดไหม้ที่เบาะแล้วก็คือลามขึ้นไปผ้าหลังคาข้างบนครับผ้าหลังคานี่มันติดไฟง่ายอยู่แล้วปึ๊บเดียวนี่มันไปหมดทั้งหลังคาเลยฮะผมก็พอเห็นก็คว้าใส่ยางเปิดน้ำฉีดเลยฉีดแล้วก็นึกอีกขึ้นมาได้อีกอย่างนึงก็คื
รถคันนี้มันไม่ได้สตาร์ทเครื่องอยู่มันทำไมอะไรที่มันทำให้มันติดไฟก็ต้องเป็นแบตเตอรี่นะครับผมก็ไปรีบถอดแบตอย่างรวดเร็วนะครับก็ไม่เร็วเพราะแบตเจ้าคุณหัวก็เบอร์ข้างนึงเบอร์12ครับนะอีกขั้วนึงเบอร์14กว่าจะหาประแจเจอแล้วก็เอามือกระชากสายไฟที่มันพ่วงต่อทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าตอนนั้นก็มีสตินะเพราะว่ามันอยู่ในบ้านด้วยแล้วรถคันนี้จอดชิดกับรถพี่โบ๊ท Fortuner Fortuner พี่โบ๊ทเป็น Fortuner เบนซิน 2.7 ติดแก๊สเหมือนกันครับนึกภาพนะรถเบนซ์คันนี้จอดต่อท้ายเลยนะเพราะนั้นมันก็จะติดกับอันนี้กระจกมันกระจกฟิล์มมันไหม้อะฟิล์มมันโดนความร้อนแล้วมันเลยไหม้เพราะคันนี้ติดฟิล์มเต็มบานเลยมองไม่เห็นถ้ามองทะลุกระจกนี้ไปก็คือรถ Fortuner พี่โบ๊ทโอ้โหหันท้ายให้ตรงถังแก๊สพอดีเลยข้างหลังครับไอตอนที่ดับเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะกลัวเหมือนกันนะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ยังไงก็ต้องทำอ่ะก็ต้องฉีดน้ำเข้าไปจนกว่ามันจะดับแล้วก็ไปถอดแบตเตอรี่ก็อย่างที่เห็นภาพเป็นอย่างนี้อันนี้เราพูดกันเล่นๆนึกขึ้นมาอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกครับอย่างแรกที่คนไทยชอบพูดกันว่าอะไรฮะเวลารถเพลิงไหม้รถคันนี้ติดแก๊สรถติดแก๊สแล้วแล้วก็ถอยหนีกันหมดไม่ใครกล้าเข้านึกผมนึกภาพถ้าน้องผมขับออกไปแล้วไปไหม้บนถนนนี่คงทั้งคันแน่นอนตอนนี้ความเสียหายรถคันนี้ก็คือไหม้เฉพาะข้างในนะครับเบาะเบอร์ซื้อเปลี่ยนได้ไม่ใช่ปัญหาครับตัวรถไม่ได้เป็นอะไรมากมีไฟเลียๆออกมาตรงกระจกนิดนึงฮะมันออกมาช่องแต่มันไม่น่าจริงๆมันไม่น่าออกแล้วมันไอ้เวทอากาศมันไหม้น่าจะเป็นความร้อนที่ไหม้ที่ผ้าหลังคาเวทอากาศละลายเวทอากาศที่ข้างกระจกละลายสีรถไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าตื่นสายกว่านี้ครับคงไม่เหลือเผลอๆไปถึงรถพี่บอสด้วยนะใช่ฮะก็นี่เอามาฝากคุณผู้ชมว่าเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช้สแตนด์อินเลยผมเนี่ยตอนนี้ในตัวผมยังมีกลิ่นในพลาสติกไหม้กลิ่นติดตัวเลยนะฮะครับบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากเมื่อเช้าแล้วก็มันดับได้ก็ถือว่าโชคดีไปตอนนี้ก็สไลด์ไปที่อู่สีเรียบร้อยไปรื้อภายในเตรียมสั่งของเปลี่ยนใหม่นะก็ต้องฝากไว้คือตอนนี้ก็ยังวิเคราะห์ไม่ได้พี่บอสบอกมาอย่างนึงบอกว่าจริงๆแล้วรถยุโรปพอทราบกันอยู่นะในยุคสมัยตอนเบนซ์ตอนซีรีส์5พวกวิกโนสพวกนี้ก็มีนะพวกกล่องระบบเซ็นเตอร์ล็อกเซฟตี้ที่รถยุโรปเลยนะเวลาสมมติรถตกน้ำอย่างเงี้ยกระจกมันจะลดเองอัตโนมัติเมื่อกี้ก็นั่งวิเคราะห์กับพี่เอ็กซ์คุยกันอยู่คือระบบนี้มันมีในรถหรูรถยุโรปมันมีหมดกระจกมันจะลงอัตโนมัติทีนี้ตอนที่ผมบอกว่ารถสัญญาณขโมยดังตอนที่จอดแช่น้ำอยู่ที่น้ำท่วมกระจกมันลงแค่สองฝั่งกระจกมันลงแค่2บานฝั่งเดียวฝั่งคนขับกับตัวหลังฝั่งที่ไหม้อ่ะมันไม่ลงก็เลยคาดว่าตัวกล่องมันจะสั่งให้กระจกลงแต่มันไปติดขัดตรงไหนอะไรแล้วมันก็เลยร้อนจนไหม้จนสายไฟไหม้จนละลายจนไฟติดขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็คันนี้มีเพิ่มเติมก็คือมีเรื่องของรีโมทกับขโมยที่ติดเพิ่มเข้าไปซึ่งธรรมดารุ่นนี้จะไม่มีรีโมทกับขโมยไม่มีเสียงก็เลยเดี๋ยวต้องไปวิเคราะห์อีกทีรอให้เขาเลือกมาก่อนว่าสายไฟมันจะเจอต้องส่งพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์เองเนี่ยจะพยายามรู้ให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะแต่ที่โชคดีที่สุดคือดับไฟทันเนี่ยครับจากภาพที่เห็นเนี่ยก็คือความเสียหายเนี่ยมันอยู่ที่เบาะหลังซ้ายใช่ไหมครับที่เป็นแผงประตูก็น่าจะเกิดจากตัวชุดวงจรกระจกไฟฟ้าหรือวงจรที่เกี่ยวกับวงจรที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ในแผงประตูนะครับลำโพงมีไหมครับข้างซ้ายมีลำโพงแต่ลำโพงไม่เป็นไรเลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ตัวลำโพงไม่ได้กลวยไม่ได้ไหม้อยู่ในรูปปกติดูแล้วก็น่าจะมาจากชุดมาจากช่วงตรงสวิตช์กระจกเลยตรงที่มือเปิดที่เป็นพลาสติกเลยคืออีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากตัวถ้าสมมติว่ารถเนี่ยมันมีน้ำเข้าได้นะในกรณีที่กระจกปิดไม่สนิทหรือว่ามันมีการรั่วได้นะน้ำถ้าหยดลงที่บริเวณสวิตช์กระจกโดยตรงเนี่ยบางครั้งมันจะเกิดการลัดวงจรแต่การลัดวงจรค่อยๆลัดเนี่ยนะครับบางทีแล้วเนี่ยฟิลไม่ตัดนะฮะปกติแล้วกระจกไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีฟิลตัดมีฟิลอยู่มีฟิลอยู่แต่บางทีฟิลไม่ตัดเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ช็อตแบบรุนแรงมันค่อยๆมีการลัดวงจรทีละนิดมันเกิดความร้อนสะสมทีละนิดจนถึงจุดๆนึงปุ๊บเนี่ยมันเกิดการวาบนะครับพอวาบปุ๊บเนี่ยมันก็ลามไปที่วัสดุที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็คือแผงประตูไหม้ทั้งหมดจากแผงประตูพอไหม้ปุ๊บมันก็ขึ้นสู่ที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นกาบสูงอยู่แล้วฝ้าเพดานอันนี้เร็วเลยนะครับแล้วก็เป็นกำมะหยี่รถจะเห็นได้ว่าด้านล่างเนี่ยที่เป็นเบาะหนังเนี่ยนะฮะมันไหม้เปลือกหนังแล้วนะครับโชคยังดีที่ดับทันไม่งั้นเนี่ยถ้าไหม้ไปถึงด้านในที่เป็นฟองน้ำที่พรมเนี่ยเรียบร้อยฟองน้ำนี่เรียบร้อยอันนี้ไปยาวแล้วฮะบอกว่าก็ฟลุกนะเพราะเป็นเขาตื่นเช้าไปเลยน้องผมมันดันตื่น
มีงานเช้าก็เลยต้องตื่นเช้าครับถ้าเกิดมันตื่นสายแล้วเป็นวันเสาร์วันนี้นะโอ้โหจบเลยน่ากลัวจริงครับเพราะเรามีเวลาไม่ถึง3นาทีหลังจากที่เกิดเปลวไฟแล้วนะใช่ฮะอันนี้ต้องบอกว่าก็หนึ่งเลยก็เป็นมันรถก็ปีเก่านะก็ยอมรับแล้วก็มีการดัดแปลงเยอะคันนี้ไม่ใช่รถเดิมๆเราไม่ได้ไปโทษว่าบริษัทรถอะไรไม่เกี่ยวนะเพราะรถเป็นปีลึกแล้วคันนี้มันก็ยุค90เหมือนกันแล้วก็เครื่องก็วางเครื่องมาไม่ได้เครื่องเดิมแต่ว่าจะบอกให้เห็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงใช่ใช่ผมพูดกับพี่เอ็กซ์อยู่ถ้าใครดูสปีดทอล์คเมื่อวานจะรู้เลยพูดกันเราพูดกันเรื่องเบนลี่รถไฟไหม้ใช่ไหมใช่ครับจบรายการปุ๊บกลับไปบ้านนอนตื่นมาเจอกับตัวเองเลยแต่ดีว่าไม่ใช่รถหรูนะแต่ก็เป็นรถก็โอเคเลยนะครับก็โอเคก็เกือบหรูแล้วล่ะรถจอดติดกัน 3-4 คันอยู่ในบ้านแหละดีว่าดับทันนะอ่ะก็มาฝากอุทาหรณ์นิดนึงนะครับกับอีกอันนึงที่ผมอยากจะบอกคือเรื่องของสติเวลาเกิดเหตุอ๋อฮะไอ้เจ้าน้องชายผมยืนแล้วไงทําเอาไฟไหม ไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะบอกเปิดฝาโปร่งยืนเปิดทำไมเอาแบตเตอรี่เอาออกยังไง ถ้าตำรวจตอบคำถามอยู่คงเรียบร้อยไปแล้วนะเรื่องขั้วแบตเนี่ยผมชื่นชมรถอยู่ยี่ห้อนึงคือเชฟโรเลตนะฮะที่ใช้เขาใช้ระบบล็อกขั้วแบตเตอรี่แบบควิกเป็นตัวหัวปลดเป็นหัวปลดอันนี้ดีมากเลยนะฮะเพราะผมรู้เลยเนี่ยผมกว่าจะคอยขันน็อตได้เนี่ยถ้าเกิดผมนึกภาพถ้าไม่มีน้ำนะแล้วจะเอาแบตเตอรี่ออกนะเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งเพราะเวลาถ้ากับไฟล็อกวงจรมีไฟเลี้ยงอยู่เนี่ยสายไฟมันไหม้ใช่ไหมก็ทำให้ลุกติดไฟใช่มาเข้าเรื่องเราดีกว่าพูดแล้วเครียดเลยเรื่องนี้ทักทายพี่กรณ์วัชรพลนะครับครับผมแล้วก็เปิดสายอยู่นะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับหรือใครมีประสบการณ์มาเล่าสู่มาแชร์ให้ฟังได้นะเรื่องนี้ใช่ฮะใช่น้ำท่วมแต่รถไฟไหม้เนี่ยงงมากเลยผมเจอกับตัวเองเลยถ้าซื้ออะไรฮะซูเปอร์คาร์จากที่ประมูลกรมศุลครับเวลากรมศุลเขาประมูลซูเปอร์คาร์ทั้งหลายน่าจะปลอดภัยสุดแล้วไหมครับน่าจะปลอดภัยหมายถึงอะไรอ่ะอ๋อผมเข้าใจละน่าจะไม่มีปัญหาใดๆตามมาเรื่องทะเบียนใช่ไหมอันนี้จริง อย่าลืมว่ารถที่ซื้อจากกรมศุลเนี่ยก็คือเป็นรถที่ผ่านกระบวนการตามกฎหมายทั้งหมดแล้วแล้วก็รับรองโดยขนส่งนะครับก็คือโดยภาครัฐเลยแหละศุลกากรเนี่ยก็แจ้งออกมาแล้วก็จดทะเบียนให้ใหม่เป็นกลายเป็นรถที่ถูกต้องเลยก็เคยมีข่าวอยู่พักว่าเขาใช้วิธีนี้กันเอารถไปพังทางนี้แล้วก็ขับออกมาแต่ปัจจุบันก็โปร่งใสขึ้นนะก็เรียกว่าปลอดภัยที่สุดแล้วล่ะครับรถแต่มันจะมีอันนึงก็คือรถศุลกากรรถประมูลเนี่ยนะมันเป็นรถที่เขายึดมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายึดมาสภาพไหนอ๋อใช่แล้วก็จอดนานแค่ไหนครับมันบางครั้งสมมติรถที่มาทางเรือแล้วเขาไปจับมาบางทีมัน 5-6 เดือนนะใช่รถที่นำเข้ามาทั้งแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะ 5-6 เดือนนี่คืออยู่บนเรือมาอยู่ที่ท่าเรืออีกปีนึงหรือเปล่าไม่รู้กว่าจะศุลกากรจะไปเจอรถคันนี้แล้วก็จับมาได้กว่าจะสิ้นสุดคดีโอ้โหถูกป่ะบางทีคดีความยาวนานเลยเมื่อก่อนนี้ต้องสิ้นสุดคดีเสร็จแล้วออกมาประมูลแต่ล่าสุดที่เราเห็นนะฮะไลโบกานี่คันดังนะครับไม่ต้องบอกว่าที่รู้กันอยู่แล้วสามีดาราสาวเนี่ยนะล่าสุดเขามีอันนึงเขาบอกมาตอนที่เขาประมูลทรัพย์สินเนี่ยเขาใช้คำว่าเอามาออกมาประมูลเพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่มันเสื่อมมีความเสื่อมมันจะถ้าทิ้งไว้ถ้าคิดแบบนี้ได้ตั้งนานนี่โอ้โหไม่ได้เท่าไหร่เพราะจอดทิ้งไว้นี่เน่าหมดเลยนะรถศุลกากรเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ผมไปประมูลพี่เอ็กก็เคยไปใช่ไหมเราก็เคยเข้าไปที่กรมศุลก็คือรถแต่ละคันนี้ถึงแม้ถ้าเดี๋ยวนี้เขาจะมีการล้างความสะอาดแต่ว่ารถก็ในสภาพที่ย่ำแย่จอดมาหลายปีก็ต้องมาเก็บทำกันเยอะพอสมควรเพราะนั้นจะซื้อรถกรมศุลต้องอย่าลืมว่ามันไม่ใช่รถใหม่มันต้องอันหนึ่งที่ผมไม่ชอบอย่างนึงคือเราทำอะไรกับรถไม่ได้เลยนะคือได้ไปเดินดูรอบๆแล้วก็วันที่ประมูลจริงๆอ่ะเขาถึงจะขับมาจอดให้เราดูบางคันสตาร์ทไม่ติดขับไม่ได้เขาก็จะเข็นเข้ามาเราต้องประมูลต้องวัดดวงนะต้องวัดดวงครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้จริงๆหรือว่าไม่มีเขาเรียกอะไรรถคันนี้ราคามันถูกจริงๆครับผมว่าไม่น่าเสี่ยงนะแล้วการประมูลรถเดี๋ยวนี้นะครับที่เป็นการประมูลรถของหน่วยงานรัฐแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยถือว่าสูงขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะว่าคนมีการรู้แพร่หลายมากขึ้นรู้แพร่หลายปุ๊บแล้วคนทั่วไปเนี่ยคืออยากจะได้ฮะสู้กันสู้ราคาเองแล้วไปบวกกับเจอพ่อค้าปั่นเข้ามาอีกอ๋อฮะพ่อค้าจะซื้อไปขายครับครับเห็นคนนี่มาจากไหนไม่รู้อยากได้ทีก็ยกแกล้งกันราคาทะลุไปไหนก็ไม่รู้ต้องเช็คให้ดีนะครับน่าจะเร็วๆนี้น่าจะใกล้ถึงแล้วมั้งกรมศุลเนี่ยรอบเนี้ยนะ
เพราะว่าทิ้งช่วงไปนานแล้วเหมือนกันครับอ่ะมาดู SMX กันนะครับเพิ่งออก D-Max ครับ 3,000 โลเข้าเกียร์ P ไป R เป็นไงฮะแข็งหรือไงฮะออกแข็งเป็นบางครั้งบางครั้งควรทำอย่างไรถ้ารถยังใหม่อยู่ก็เช็คระยะแจ้งที่ศูนย์ครับให้เขาลองตรวจสอบดูหรือหล่อลื่นดูนะครับจริงๆแล้วถ้าขับคันอื่นคือถ้าดันคันอื่นแล้วมันเป็นเหมือนกันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามันแข็งผิดปกตินะครับก็ต้องลองดูครับอาจจะหล่อลื่นเพิ่มเติมวิธีการทำไงก็ไปหารถรุ่นเดียวกับเราไปที่โชว์รูมง่ายที่สุดศูนย์เนี่ยแหละไปขอเข้าเกียร์คันอื่นซิจากตำแหน่งปาร์คมาตำแหน่งเกียร์ถอยเนี่ยมันติดขัดเหมือนรถเราไหมหรือมันลื่นกว่าใช่เพราะแล้วมันต้องเหมือนกันรถรุ่นเดียวกันนะถ้ามันผิดปกติเยอะก็แจ้งอาการเลยว่ามันไม่ใช่แล้วมาดู SMS ต่อเนื่องนะครับเขาถามว่า Mazda CX-3 ช่วงล่างเวลาลงคอสะพานเนี่ยรู้สึกว่าอ่อนมากเกินไปแก้ไขยังไงดีครับอ่อนไหมพี่เอ็กไปลองแล้วเป็นไงวิ่งยาวๆด้วยคือล้อ18ถ้าขึ้นลงคอสะพานแบบไม่ยกนะฮะมันก็อาจจะมีบ้างเพราะช่วงอัพเดิมเนี่ยเขาอาจจะห่วงเรื่องความนุ่มนวลนิดนึงแต่ถ้าเป็นสายลูดนะฮะสายซิ่งนิดนึงเนี่ยก็อาจจะต้องปรับช็อคอัพให้มันหนึบขึ้นอีกนะครับสัก 20% นะครับก็ตามงบประมาณเลยครับที่ดูอยู่นะครับได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าขับ CX3 แล้วรู้สึกมันอ่อนเกินไปก็แสดงว่าเราค่อนข้างขับเร็วนะครับครับนะฮะก็เปลี่ยนโช๊ค4ต้นก็อยู่ละครับน่าจะดีขึ้นเยอะใช่ฮะนิสสันอเมราวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่2เดือนต่อครั้งพอไหวมั้ยครับโอ้ยมากจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตยังได้เลยนะจะบอกว่าเป็นอเมราแล้วจะวิ่งไม่ได้ไม่ใช่นะครับวิ่งได้หมดนะครับรถอีโคคาร์ผมไปเชียงใหม่ก็เห็นไปภูเก็ตก็เห็นไม่ใช่ว่ารถที่นั่นนะว่าคนขับมาจากกรุงเทพเยอะแยะไปคนนักท่องเที่ยวเนี่ย คนจากกรุงเทพแล้วก็เดินทางด้วยรถพวกนี้แต่อาจจะโอเคมันรถมันซีซีน้อยรถคันเล็กเวลาวิ่งก็ต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสมแล้วก็มีการจอดพักบ้างอะไรบ้างที่สำคัญน่ากลัวกว่านั้นคือคนรถมันไปได้หมดฮะส่วนใหญ่คือคนถ้าไม่ไหวก็จอดพักนะเอาฝากไว้ตรงนี้ด้วยกันช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ